สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมาทั้งอันบ็อกซ์นะครับแล้วก็รีวิวกระเป๋าของแบรนด์ r u t เทอร์ฟอนะครับเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าใบหนึ่งนะครับที่ตื่นเต้นมากนะครับนี่ได้มาจากร้านที่ชื่อว่า refinement นะครับอยู่ที่ central embassy ชั้น2ซึ่งเขาเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับแล้วผมเนี่ยก็เพิ่งทำคลิปที่จะแบบพาทัวร์เพื่อน ไปเยี่ยมชมร้านนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้คอนเทนต์เนี่ยทิ้งห่างกันสักพักหนึ่งแต่เพื่อนๆพอผมลง IG โดยเฉพาะใน IG Story นะครับช่องมาตินพูเนี่ยเราคอนเน t กับแฟนคลับหรือคนที่ติดตามกันแบบเรียลไทมมากๆผมเนี่ยทนกระแสไม่ได้เลครับเพื่อนๆเนี่ยหลังไม่กันมาเยอะมากผมก็แคปไปใหเ้เจ้าของร้านนะครับคุณต่อเนี่ยได้เห็นถึง Feedback นั้นแค่บางส่วนวันที่ผมเลือกลงใน i g เนี่ย คือผมเลือกมาแล้วนะครับแค่บางส่วนแต่ข้อความที่เด้งเด้งเด้งเงเดเด้งเดเข้ามาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าเพื่อนๆอยากจะดูผมจัดให้นะครับนี่มาดูถึงแพ็กเกจจิ้งกันก่อนนะครับแพ็กเกจจิ้งของเขาแบบน่ารักมากเพืกเก่อนๆคือจริงๆ,ๆเดี๋ยวเขาจะมีถุงด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบถุงก่อนสักครู่ครับอ่ะอันนี้ถุงมาแล้วนะครับเรียวมากครับนี่ก็จะเป็นถุงของร้าน refinement แบบนี้นะครับนี่ก็ จะมาในถุงกระดาษแบบนี้นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ด้วยนะครับแล้วก็ก็จะมีถุงผ้าแบบนี้นะครับที่มาจากของแบรนด์เลยของเที่ยงกรีนะครับน่ารักมากเท็กซเจอร์ผิวสัมผัสนะครับดีมากแล้วก็ความเก๋ของเขาคือนี่ครับเขาห้อยแท็กของหนังนะครับแล้วก็เขียนว่า r u t เ e r f o r d นะครับ made in England นะครับเพื่อนๆคงคิดแล้วก็เกิด question ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีอะไรขาวๆแบบนี้อยู่ใน อยู่ในกระเป๋าของเขาตลอดเวลาทำไมถึงมีคราบอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับคราบไอ้นี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นไขที่ใช้ในการทำให้กระเป๋าเนี่ยนะครับเรียกว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็เป็นตัวบ่งบอกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ใบใหม่นะครับเนื่องจากว่าหนังที่เขาใช้เนี่ยนะครับเป็นหนังที่เรียกว่าเป็น bridal leather นะครับก็คือเป็นหนังที่เขาใช้ในการทำออบังเหียนหรือว่าอ่านม้านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเอาเอาไข่เนี่ยนะครับในการที่จะทาทาทาหนังนะครับผมจะแปลงให้เพื่อนๆดูนะพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับพวกไขต่างๆเหล่านี้นะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับจะหายไปนี่เห็นไหมฮะเพื่อนเห็นไหมหายเลยกลายเป็นโลโก้หายไปเลยเห็นไหมฮะแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่องรอยตรงนี้ที่เห็นชัดๆเนี่ยคือเขาเอาไขเนี่ยมาลงนะครับ อันนี้ผมทำให้เพื่อนๆดูนะว่าเป็นแบบนี้อ่ะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนี่ครับไขก็จะค่อยๆหายไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นที่มาของทำไมถึงเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ของเขานะครับคราวนี้มาดูกระเป๋าทางด้านไหนนี่ครับผมเลือกมาเป็นใบนี้ครับราคาอยู่ที่ 15,500บาทนะครับเขามีชื่อรุ่นว่าทัง f o r i o นะครับจริงๆเนี่ยถ้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นไซส์ A 4แต่ของที่ร้านเนี่ยเอาให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นไซส์ M เขาจะสั่งก็คือเป็นไซส์ M กับไซส์ L มานะครับราคาเนี่ย15,500บาทถ้าเป็นไซส์ L เนี่ยจะเพิ่มอีก1,000บาทเป็น16,500บาท, 1, บาทถ้าเป็นแบบมีตัวล็อกจะอยู่ที่ราคา17,500บาท ก็คือจําราคาแบบง่ายๆนะครับวันที่เพื่อนๆซื้อมานะครับนี่หนังเขาเนี่ยก็จะมีในบางส่วนที่มีการสีขาว,ขาวแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นวิธีการบลูมหนังนะครับนี่ให้ดูทางด้านหลังแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นบริเดอร์เลเทอร์ทั้งหมดนะครับคราวนี้บางคนเขาก็จะชอบให้มันมีเท็กซ์เจอร์ของสีเขาขาว,ขาว บางทีก็เป็นริ้วบ้างเป็นเฟดเป็นนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอเราใช้งานไปเรื่อยๆตัวที่เป็นไข่ต่างๆเหล่านี้นะครับจะค่อยๆหายไปนะครับเดีย๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆนดูนะนี่ก็จะเป็นโลโก้ของเขานะครับก็จะสแตมมาอย่างชัดเจนเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับผมจะลองเอาแปลงขนมานะครับปัดให้เพื่อนๆดูสมมุติว่าเราแปลงปัดแบบนี้ ขายเนี่ยจะหายไปแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยซื้อมาแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะหายไปเพราะถ้าเขาหายไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาขายตรงนี้รีเทิร์นกลับมาได้นะครับเหมือนกับตัวป้ายโลโก้แบบนี้เห็นไหมครับนี่ที่ชัดเนี่ยก็คือเขาเอาขายเนี่ยมาลงนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมี activity, รอยเย็บตรงนี้นะครับที่เป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีตรงกลางทางก็แปลว่าลิ้นนะครับก็แปลว่าเหมือนกับตัวล็อกเนี่ยเปรียบเสม,มือนกับเป็นลิ้นนะครับใช้การล็อกในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีช่องใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เปิดออกมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านในนะครับนี่ของใหม่เนี่ยทางด้านในอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพื่อนๆเห็นว่าเขาก็จะมีการลงไขมาแบบนี้เลย ทำไมผมถึงต้องรีบทําคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆซื้อไปปุ๊บแล้วเพื่อนๆตกใจนะครับเจ้าไขาตรงนี้นครับที่อยู่ทางด้านในเนี่ยนะครับที่เป็นกระเป๋าแบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆืไม่ได้ปัดออกก่อนนะครับอาจจะติดกับกระเป๋าถุงผ้าหรือข้าวของของเพื่อนๆืได้ไม่ได้มีการทําร้ายหรือสร้างความเสียหายนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบสีขาวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีแปรงขนมาอยู่แล้วนะครับ ผมแนะนําว่าให้เอาแปลงขนม้าเนี่ยปัดทางด้านในก่อนหรือว่าที่ทางร้านนะครับช่วยคลีนทางด้านในก่อนก็ได้ครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ได้ง่ายนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยแล้วแต่เพื่อนเเลยว่าเพื่อนเเนี่ยจะชอบในลักษณะแบบไหนนะครับก็คลีนไปเรื่อยๆนะครับปัดไปเรื่อยๆเพราะว่าทำไมเขาถึงเลือกออแบรนด์ที่เป็นรั t ต e r f o r d เนี่ยเข้ามาอยู่ในร้านของ e f i n e m e n t นะครับเพราะว่าเป็นร้านที่รวบรวมเอารองเท้าที่ดีที่สุด เรียกว่าเป็นแบบไฟ n ์เนสที่ดีที่สุดรองเท้าหนังนจากทั่วโลกมาเขาก็อยากจะได้ออแบรนด์เครื่องหนังที่มีตำนานมีเรื่องราวแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของการดูแลการทรีตเหมือนคล้ายๆกับรองเท้าแต่ว่ามาสู่ในส่วนของเครื่องหนังนะครับแล้วก็เป็นหนังที่มีความทนทานก็เลยเลือกมาเป็นแบรนด์นี้นะครับ คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ของลงไปในกระเป๋าใบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆไ,ได้ชมนะครับใบนี้เป็นไซส์ M หรือว่าเป็นไซส์ A4 นะครับผมจะลองใส่กระดาษ A4 นะครับแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะครับว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็สามารถที่จะใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือนะครับนี่ถือว่าโอเคมากสําหรับใครที่จะซื้อไปใส่พวกแบบเอกสาร A4 นะครับ อันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคมากๆนะครับคราวนี้เราจะมาลองใส่ข้าวของอื่นๆดูนะครับว่ากระเป๋าใบนี้จะมีความจุขนาดไหนนะครับสังเกตดูทางด้านข้างนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีความสลิมนะครับเพื่อนจะเห็นว่าฐานเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับแล้วด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเพราะฉะนั้นเทคนิคของการจัดกระเป๋าใบนี้ของผมนะครับผมก็จะเลือกเป็นของที่มีขนาด เล็กเนี่ยอยู่ทั้งด้านล่างนะครับอ่ะผมจะเริ่มต้นด้วยเป็นถุงผ้าที่เป็นโทษแบบนี้นะครับผมจะใส่เอาไว้ที่บริเวณฐานในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมืดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผมก็จอเป็น power bank ก้อนใหญ่มากครับอันนี้ใช้ดีสุดๆเลยของ REMAX นะครับชาร์จไฟเร็วนะครับนี่เป็นก้อนใหญ่เพราะว่าใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในการทำงานเนี่ยตลอดเวลานะครับนี่ก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับแบบนี้เนาะ แล้วต่อไปใส่เป็นกระเป๋าสตางค์นะครับนี่เป็นกระเป๋าสตางค์ของมองบลงนะครับเพื่อนๆถามตลอดว่าขอบของเขาเนี่ยแตกหรือเปล่าอันนี้เป็นใบที่ผมใช้เป็นประจำนะครับสภาพเนี่ยยังดีอยู่นะครับนี่ก็จะใส่ลงไปนะครับก็จะให้กระเป๋าสตางค์นี่นะครับถาดออกมาจากตัวถ <c oughs> ุงผ้าแบบนี้นะครับต่อไปใส่อะไรครับใส่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับอ นี่ผมเป็นขวดแบบนี้เลยนะครับก็ใส่ลงไปได้นะครับนี่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็เอาเป็นน้ําหอมนะครับช่วงนี้นะครับชอบ air m a s นะครับกลิ่นละละกูลนะครับนี่หอมมากสะดวกพกพาสะดวกนะครับก็ใส่น้ําหอมลงไปนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อะไรได้อีกครับใส่เป็น card holder นะครับนี่ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็น shoe horn นะครับนี่ของ refinement นะครับ1,250าบาทนะครับนี่ก็ใส่ได้นะครับใส่อะไรอีกครับเป็นหน้ากากนะครับสำรองก็ใส่ได้นะครับใส่เป็นกุญแจนะครับนี่ก็ใส่ได้ครับแล้วก็ใส่เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เป็นเครื่องสำรองผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่แบบนี้ก็ยังเหลือพื้นที่อยู่นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าจุเยอะมากนะครับเพื่อนเพื่อแล้วก็ยังเหลือสเปซอยู่นะครับเรามาลองปิดกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนี่ เสร็จเรียบร้อยใส่ออกไปแน่นมากนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมให้พลิกให้ดูทางด้านหลังนี่นะครับก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังให้ฟีลลิ่งของความสลิมเห็นไหมเพื่อนกระเป๋าเขาดูแบบสลิมมากอะแต่จุของเนี่ยเยอะมากแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อีกพอสมควรเลยนะครับ คราวนี้มาดูถึงข้อดีที่ผมเห็นนะก็คือว่ากระเป๋าเนี่ยมีความแข็งแล้วก็อยู่ทรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆถือในลักษณะแบบนี้ครับจะถือค่อนข้างง่ายมากไม่ว่าจะเป็นถือมุมไหนกัแล้วแต่หรือว่าผมจับด้านข้างแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมกระเป๋าเขาอะ่ะเป็นทรงอันนี้คือข้อดีของ r u t เ e อร์ฟ d ที่เป็นหนัง r r i d a l Letter นะครับคือใส่ของหนักกระเป๋าเนี่ยจะไม่ยวบจะไม่ยุ้ยเลยนะครับเป็นทรง แข็งแรงนะครับเวลาถือเนี่ยจะจับตรงไหนก็ได้ของกระเป๋าก็จะดูสง่างามอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็จุกของได้ค่อนข้างเยอะทําให้เราดูแล้วแบบเฮ้ยเราไม่ได้พกของเยอะแต่จริงๆของข้างในเราเนี่ยคือแบบเยอะมากครับเพื่อนๆเนี่ยถือด้านนี้เห็นไหมกระเป๋าก็ยังโหได้ถือด้านนี้ก็ได้นะครับถือตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะนี่ก็เป็นฟ e e l i n g ในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าวางไว้แบบนี้ เพราะฉะนั้นเป็นใบหนึ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อไปสามารถที่จะใช้เป็น everyday use ได้นะครับเป็นใบหนึ่งทำงานได้นะครับไปเรียนได้นะครับไปงานอีเวนต์ก็ได้นะครับใช้ยิ่งใช้ไปเนี่ยหนังเขาจะยิ่งมีความสวยงามไปตามการเวลานะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะจุเยอะจริงๆเนี่ยยังเหลือพื้นที่อีกพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นใบหนึ่งที่ที่ดังมากในวงการนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยจะมีคนนำเข้า รัตร์ฟอร์ดเนี่ยเข้ามาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็จํานวนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับนี่เราลองถอดให้ดูนะครับว่าพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับมีโทรศัพท์มือถือนะมี power bank นะครับมี card holder นะครับมี shoe horn นะครับมีกระเป๋าสตังค์นะครับมีกุญแจนะครับ มีถุงผ้านะครับนี่มีแมสสำรองนะครับแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์และน้ำหอมแอมเมสนะครับนี่ก็ถือว่าจุเยอะนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยทั้งหมดนี่เลยสามารถที่จะใส่เข้าไปใน <c oughs> ในกระเป๋าใบนี้ได้นะครับ แล้วก็ราคาของเขาเนี่ยหนึ่งร้ผมมีความรู้สึกว่าก็เหมือนกับเพื่อนๆเนี่ยซื้อกระเป๋าสตางค์สักหนึ่งใบที่มีความทนทานแต่ว่าสามารถที่จะถือเป็นคลาสได้เลยครับแต่งตัวกับสไตล์ที่เป็นคลาสสิกเมนแวร์ได้เลยนะครับนีเพื่อนๆลองดูว่าของทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าคลาสได้นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานนะ แล้วก็หนังเนี่ยดูแข็งแรงดูทนทานนะครับแล้วก็เป็นใบหนึ่งที่ใครอยากได้กระเป๋าคลาสที่ใช้แล้วลุยๆครับไม่ต้องดูแลรักษามากมายนะครับยิ่งเก่ายิ่งสวยมีความคลาสสิกเนี่ยผมว่าก็น่าจะต้องเป็นใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่ผมคิดว่ายังไงก็น่าจะได้รับความฮอตฮิตอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ของคนที่ชอบใช้กระเป๋านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าก็มีหลายๆคนเนี่ยไป ไปลองซื้อไปลองจับจองเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ช่องผมเวลาที่เอามารีวิวอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆของเนี่ยมักจะหมดเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยผมว่าก็ควรที่จะไปซื้อก่อนแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบเป็นสีอะไรจะชอบเป็นอะไรที่เป็นแบบลิ้นแบบนี้หรือว่าชอบเป็นอะไรที่เป็นแบบเออสีทองทองก็สวยดีนะครับ แล้วแต่ความชื่นชอบเลยนะครับก็ถ้ามีงบประมาณผมว่าซื้อซื้อมาก่อนครับเพื่อนๆเดี๋ยวของหมดแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องสั่งมาเพิ่มนะครับแล้วก็หน้าตอนนี้ผมเนี่ยชอบแบรนด์ที่มีความนิชผมมองว่ารัตท์ฟอร์ดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เป็นเหมือนกับ i ินดิพ n d เดนลักชัวอ่ะเพื่อนๆเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มเป็นแบรนด์นิชเป็นแบรนด์แบบ เฉพาะคนในวงการที่เขารู้กันเหมือนกับคนที่เล่นน้ําหอมครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยทุกคนก็อยากจะได้แบรนด์ที่เป็นนิชเพอร์ฟูมใช่ไหมเป็นแบรนด์ที่ไม่ไม่เกลอือไม่โหลคนไม่ค่อยรู้จักนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นเทรนด์ะเพราะว่าคนอาจจะอิ่มกับความว่าแมสส์ลักชัวรี่ทุกวันนี้ผมเห็นหลายแบรนด์ที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์นะครับผมมีความรู้สึกว่าทุกคนต้องตอดแถวซื้อกันเหมือนกับไปซื้อแฮมเบอร์เกอร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับราคาแพงจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฟิลของความเป็นลักชัวรี่มันมันหายไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วครับมันกลายเป็นแมสลักชัวรี่ที่แบบเหมือนเราไปซื้อของฟาสต์ฟู้ดแล้ววันหนึ่งมันก็เอาในขณะเดียวกันเราจ่ายราคาที่แพงมหาศาลผมเองผมอาจจะอิ่มตัวกับจุดตรงนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องการหาของอะไรที่คนใช้ไม่ได้เยอะ มีความเฉพาะกลุ่มเป็นของที่ดี <c oughs> มีคุณภาพมีเรื่องราวแล้วก็แน่นอนว่าราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับผมเห็นเสื้อยืดนะของแบรนด์แบบสตรีทที่เป็นแบบสตรีทลักชัวรี่อย่างเงี้ยครับดูใน IG เสื้อยืดตัวหนึ่งเนี่ยผมเห็นนะ18,900บาทนี่คือราคาเสื้อยืดนะเพื่อนแต่พอมาสู่วงการคลาสสิกเม n นแวร์หมื่นเนี่ยเพื่อนๆคิดดูว่าเพื่อนๆได้กระเป๋าใบนี้ 15,500ห้ามั้รยถูกไหมฮะ1น5่0เพนอนี่ยเพื่อนๆได้รองเท้าชั้นดีจาก T L B ของสเปนนะครับหม <c oughs> ื่นต้นๆอย่าเนี้ยผมว่าเพื่อนๆก็อาจจะได้แจ็คเก็ตนะครับหรือผมเนี่ยผมตัดสูตรชุดหนึ่งอาจจะ15 0 0 0อย่างเงี้ยครับผมมองว่าการใช้งานเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าใช้งานได้จริงมีความทอมเลสจริงๆแล้วก็ อยากให้คนได้เห็นคุณค่าของของและเงินนะครับในยุคที่เศรษฐกิจทุกวันนี้ก็เป็นยุคแบบเข้ายากหมักแพงนะครับทุกคนต้องต้องรู้จักการใช้เงินต้องรู้จักการใช้ชีวิตผมไม่ได้สามารถที่จะแครี่ของทุกชิ้นบนโลกนี้ได้ผมเลือกของที่ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเนี่ยสามารถที่จะไปถึงแล้วก็ในราคาที่ผมคิดว่า สมเหตุสมผลที่สุดกับคุณภาพกับแบรนด์กับสตอรี่กับเรื่องราวนะครับทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์แล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเองที่อยากจะแวะมาแบ่งปันให้กับคนที่ติดตามในช่องนะครับในวันหนึ่งที่เทรนคลาสสิกส์เมนแวร์เนี่ยมาและหลายคนที่อยู่ในวงการสตรีทกำลังเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเริ่มซื้อรองเท้าเริ่มตัดสูตรตัดกางเกงหากระเป๋าเปลี่ยนน้ำหอม วันนั้นเนี่ยทุกคนยังไงก็ต้องเข้ามาหาคอนเทนต์เข้ามาหาแหล่งข้อมูลอย่างแน่นอนนะครับแล้วช่องมาดินผูเนี่ยก็มีข้อมูลชั้นดีในเชิงลึกที่พร้อมจะเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ e n j o จกับการแต่งตัวการใช้ชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในแบบวิถีของมาดินผูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆหลายๆคนผมรีบแวะมาทำรีวิวให้ก่อนนะครับเพื่อ ใครดูจบแล้วเนี่ยอยากจะได้ก็ลองไปดูได้ที่ร้าน refinement นะครับชั้น2 central embassy นะครับเขามี Instagram แล้วเพื่อนๆจะ DM ไปจองก่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากการรีวิวส่วนตัวนะครับก็บังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันยังไงอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องของผมเป็นกำลังใจให้กับคนทำ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามใน Instagram นะครับ IG story ของมาดินผูเด็ดมาก บอกเลยเพื่อนๆพลาดไม่ได้มีคอนเทนต์อัดแน่นตลอดแล้วก็หาชมที่อื่นไม่ได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ผมจอบมาทินพูลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ